ดูมันดูแบบเหมือนมันเป็นน้องหรือมันเป็นแฟนมันดูมันเพิ่งอาบน้ำเหมือนหน้ามันใสมากเลยอะใสยังไงเออมีแดงมีสาวแอดมาหาไหมมันนี่จะกินทำไมไม่เอามาอีกเนี่ยกินปลาไข่ปลาไข่แต่มันดูดูมันแห้งตอดหลอดเลยเฮ้ยมันหอบอ่ะทำไมไม่มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรอันนี้ล่ะซอสพริกอย่างนี้ซอสพริกอยู่ในนั้นมันก็มีไม่ใช่หรออยู่ในแม่ในครัวไม่ค่อยมีกินปลาไข่กรอบทำไมปลามันถึงไข่ตลอดฮะชื่อปลาไข่มันก็ไข่ตลอดทุกปีชอบเวลามีไข่กรุบ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 เออเขาบอกว่าไข่ปลาที่มันทำซูชิอ่ะที่มันแบบเหมือนไข่กุ้งอ่ะเขาบอกว่าทำมาจากไข่ปลาเว้ยไข่กุ้งอืมที่เขาใส่ซูชิอ่ะอ๋อนั่นมันไข่ปลาอืมเขาบอกว่ามันคือไข่ปลาไข่ปลาบินไข่ปลาบินไข่มันมีหลายปลาที่มันเป็นปลาไข่อ่ะอาจจะมีไข่ของปลานี้ด้วยก็ได้ไม่ใช่หรอกปลาดินบินไข่ปลาบินไม่มีไข่ปลาเดินไหมปลาตีนไงมาเดินสวยทำไมมันต้องเรียกว่าปลาบินมันมีขาไงมันก็แขวะแขวะแขวะไปไงมีครีบที่แบบใช้ครีบทำไมไม่เรียกว่าปลาเมยมันจะได้เหมือนว่ายน้ำไม่ท่ากบอย่างเงี้ยอ๋อก็เหมือนปลาบินปลาบินก็มีปีกเล็กๆแต่ว่ามันก็กระโดดเหมือนเขาเรียกมันจั๊มอ่ะเออมันจั๊มขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วก็ดูเหมือนมันบินปลาโลมามันก็บินไม่เห็นมันไม่มีปีกแต่ปลานี่มันเล็กไงคล้ายๆตัวปลาเนี่ยเลยปลาไข่เลยเออเรียนมาก็รู้แค่นิดเดียวพอมันห้าหลอดอยู่มันกินไส้อั่วนะเรากินปลาไข่แล้วก็จิ้มซอสมาแย่งเรากินเลยชอบมากเลยมันกินได้ทั้งตัวดูให้เขาดูหน่อยเอาน้ำมันคือมันเหมือนมันเป็นเนื้อจะมีมันเป็นไข่ไข่เด็กๆชอบกินเนาะทำไมเด็กวันนี้แม่งไปพรีเซนต์งานทำไมแซกเลยทำไมเรื่องพรีเซนต์งานตื่นเต้นไงอันนี้อ่านมาเลยวะเรียกว่าทอดแล้วทำปีนี้ตื่นเต้นมากเลยพูดไปปุ๊บๆๆเสร็จบางคำมันเราก็อ่านได้สบายๆเนาะแล้วก็พิเศษไปพูดถึงคุณสมบัติไปเนาะไปมาอันนี้มันอ่านว่าไงวะพูดขึ้นมาขำกันหมดห้องธรรมดาละพิเศษงานต้องแบบใช้ความกล้ามากๆมันไหม้มากว่าก็ใช้เสียงไหนรู้ไหมใช้เสียงแบบสวัสดีครับท่านท่านอาจารย์และนักเพื่อนที่รักทุกคนเพื่อนแล้ววันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่อง Windows XP ดีไหม Windows XP มันกรอบมากแต่ถ้ามันเอาไว้นานๆมันจะแห้งกรอบมากแล้วมาอีกไหมอร่อยเลยกินหมดพอดีเลยมันเป็นแบบของกินเล่นอ่ะพอเดิมกินเล่นอ่ะมันเป็นของกินเล่นแต่กินข้าวเหนียวมันก็อิ่มนะก็กินกับข้าวเหนียวกินข้าวไงไงฟักกินข้าวกับอันนี้เนี่ยกินข้าวกับเอาให้คนอื่นกินด้วยเลยไส้อั่วต้องแบบเอาให้เขาดูดูทางนี้ดีกว่าไส้อั่วมันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนไส้กรอกแต่มันมีแบบเครื่องแกงก็อร่อยดีนะมันแบบหอมเครื่องอ่ะก็ชอบเหมือนกันคือถ้าอบนี่มันจะคลีนมากเลยแต่สุดท้ายคือกูทอดมันไม่คลีนหรอกยังไงในตัวมันก็มีไขมันอยู่ดีเขาก็ใส่มันไงเห็นไหมเหมือนแม่เห็นไหมเวลาเกียกินกุนเชียงปลานะเขาก็ใส่มันนะมันหมูไปด้วยไขมันถ้ามันไม่มีไขมันมันไม่อร่อยเลยพวกเนี้ยก็เหมือนไส้กรอกเอ้ยฮอทดอกอ่ะฮอทดอกก็จะมีทั้งเนื้อทั้งมันนะเขาก็มิกซ์กันนะเหมือนกันเลยแต่นี้มันจะเห็นเท็กเจอร์มากกว่าเพราะว่าเป็น
เนื้อที่ไม่ได้มันไม่ได้บดละเอียดแบบมันไส้กรอกแต่ไส้กรอกเราไม่รู้ทำไมเวลาไส้กรอกแดงๆมันอร่อยจังเลยไส้กรอกแดงๆมีความอร่อยแต่ก่อนสมัยเด็กๆอลบาดเลยโอ้ยซื้อแมงสีเห็นเลยเดี๋ยวนี้ไม่อร่อยแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยแบบไม่เหมือนแต่ก่อนไม่ใช่ว่าไม่อร่อยคือเราโตขึ้นมันก็เลยมันรับรสดีขึ้นมันก็เลยรู้ว่าเอ้ยอันนี้แป้งเออใช่แต่ก่อนแบบเฮ้ยอลบาดมันถูกว่ะกินกินกินสิบบาทแม่งกินทุกอย่างเดี๋ยวนี้แป้งจำเจนไม่ผสมเลยแป้งกับสีกันแต่กินเยอะนะมันไม่ดีฮอตดอกสีแดงเขามีอะไรนะผสมแป้งนะเป็นลูกชิ้นอันนี้แบบล้วนๆเลยแป้งล้วนๆเลยอร่อยอร่อยอร่อยเดี๋ยววันกินข้าวเปรี้ยวไปอีกไปเดี๋ยวถือไม้ให้ว้าวแล้วสองชิ้นอยากกินนะจะเอาอีกเนี่ยมันก็ไม่หมดเหรอเหลือเยอะไหมไม่เลยสองเอาไปวางแค่สองชิ้นคนละชิ้นเรื่องมาทำไมมาต่อไปไอ้ฟังวันที่ขี้โม้อะไรอีกแล้วอาจารย์ไปเอาด้วยไม่รู้จะพูดอะไรดูนินทาพี่ไฟดีกว่าเวลาพี่ไฟแบบเขากำลังแบบเวลามันพูดนี้ใช่ไหมมันไปพูดแบบอันนี้งั้นใช่ไหมแต่จริงๆมันจะแบบมันจะพูดเสียงแหลมๆเวลาแบบทะเลาะกันแฟกยิ่งใหญ่ยิ่งมันยิ่งใหญ่เมื่อกี้นี้ให้ไปเอาแก้วแก้วเนี่ยแก้วกินน้ำมันพูดมาไหนแก้วอ๋อลืมมาดูข้างล่างเออแบบมันเดินขึ้นไปเอาไอ้พวกกล้องพวกอะไรเนี่ยมันก็เฮ้ยฝาเอาแก้วด้วยเออแก้วมันอยู่ข้างๆปึ๊บมันก็บอกโอ๊ยนิดไหนเดี๋ยวพูดหน่อยนะดูเห็นไหมมันขำมันขำมันรู้มันรู้ตัวเองมันรู้ตัวเองอะไรมันมีอะไรเมาส์มอยอะไรคุยกับตัวเองคุยกับตัวเองบอกเอ้ยทำไมอันนี้มันอร่อยจังวะทำไมไม่กินต่อวะมันขี้โม้ไอ้วะแต่เทเยอะเทพอประมาณแค่กินข้าวเดียวมันไม่อิ่มก็บ้าแล้วจริงๆที่สิ่งสำคัญในการทำวิดีโอคือเสียงจริงๆนะถ้าไม่มีเสียงก็คือแบบมีแต่ภาพที่แบบยุยยุยยุยกันมานะไหนฟังมันขี้โว้ทำไมไม่เอาข้าวสวยมากินอ่ะคุณหมดแล้วเหรอแกงเขากินกินข้าวเหนียวนี่นะอ้วนไปนั้นดอกกินข้าวเหนียวมึงดูน้ำหนักมึงก่อนมึงเท่าไหร่บอกว่าจะมึงต้องหนักใจกับข้าวมึงหนักใจกับไอ้ที่ทอดดีกว่าหน้ามันนะแต่มันเริ่มตอบแล้วอ่ะหน้าบานมากเลยดูมันจะไม่ต้องหน้าบานอ้วนอ้วนคิดภาพดูอ้วนขนาดนี้ยังรอขนาดนี้คิดภาพดูเดี๋ยวถ้าพร้อมจะรอขนาดนี้คืออ่ะนี่เดี๋ยวคอมเมนต์ไปดูคอมเมนต์มาพี่ฟองพี่ไฟอะไรของพี่ไฟโอ้ยพี่ไฟน่ารักจังเลย FC พี่ไฟแล้วคนที่ด่าล่ะพี่ด่าไม่รู้ด่าทำไมคือก็ไม่เข้าใจนะมันทำไมต้องแบบด่าอันนี้ก็พูดไปแล้วใช่ไหมในคลิปนั้นก็แบบว่ามันก็แปลกๆนะคือก็คงก็คือปล่อยเข้าไปบางทีเราก็รู้ว่าปล่อยเข้าไปอย่างนั้นก็เราก็ได้รับว่าเออไอ้เหี้ยนี่มันคงจะโดนเหยียบตีนมาอะไรเงี้ยมันอาจจะโดนเหยียบขี้หน้าบ้านมันอะไรเงี้ยก็เลยแบบแต่บางแต่มันมีคนนึงนะอยู่ในวิดีโอพี่มันคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์ไม่ดีนะใครรู้อยู่มันจะมี FC พี่แบบด่ากลับอ่ะคือมันต้องการอะไรเจอเรื่อง FC ว่ะมันดูแบบเขาเรียกว่าพูดมันจะดูแบบก๊อปเขาเรียกว่าครอบครัวเล็กๆมันต้องเป็นครอบครัวเหมือนครอบครัวไม่เอา FC เอา F4 ดีกว่าเออเลิฟไอ้นี่ซื้อ F4 โอ้ยเก่ามากไอ้นี่สบายดีเลยมันคนละอันแล้วมันไม่คนละคนละมันเพลงไทยอันนั้นเพลงบี้ต้องแบบประจีนเฮงชึงอันชุรีฟาโฟเหมือนจำได้อยู่นะทำไมได้ว่าแล้วทรงผมแบบนะแบบเปื่อยมันก๊อปไหมสมัยก่อนสมัยนั้นก็สนุกนะ F4 แต่ลืมไปแล้วนานมาก
คือถ้าไม่หล่อจริงถ้าไม่หล่อจริงไว้ทรงนั้นไม่ได้นะไอ้ทรงที่แบบอย่างนี้ออกมาแล้วก็แบบปกหน้าคือถ้าไม่หล่อจริงไอ้โฟนนี้มันดาราไต้หวันหรือเปล่าไม่ได้จีนไต้หวันจีนหรือไต้หวันไต้หวันไม่ใช่หรอไม่รู้ทำไมนั้นเอฟโฟสารฟ้ากับจีนกับไต้หวันคืออันเดียวกันไม่ต่างมันไม่ต่างกันมันก็จีนแต่เกย์คนละจีนไงมานะจีนใหญ่อะไทยใหญ่ทำไมไปดู FC เหรอไม่ไปดูคลิปวิดีโอตัวเองไหมน้องชายผู้น่ารักไม่ใช่มีคนไปติดตามแกเยอะเลยหรอไม่มีหรอกมีใครแอดมาไหมไม่มีแอดได้แอดได้ไอ้ฟังสตรีมแต่เกมเหรอมันมันทำอะไรไม่สตรีม YouTube ไหมสตรีม Facebook มั้ยเออไม่เคยมีเลย YouTube ออกมานะเอามาสตรีมใส่อันนั้นได้เหรอ YouTube ได้แต่มันจะกดยากกว่าคือถ้าเราสตรีมในเฟซนี่อย่างน้อยก็แบบมันไหลลื่นเนาะมันคนมันเห็นไงมันเลื่อนมามันก็เห็นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นใน YouTube ปุ๊บมันต้องกดเข้าไปดูใช่ไหมล่ะก็จะแบบมันจะเข้าถึงได้น้อยกว่าบางครั้งคนก็ดูผ่านมาเจอก็ยังดีกินแค่นี้แหละขนาดกินไม่เยอะก็ยังอ้วนเลยพุงออกด้วยอ้วนขนาดนั้นแกมันอ้วนจริงรู้จักลดหุ่นมึงกูบ้างมึงลดหุ่นหรือมึงโซ่ข้าวเหนียวไปเลยนะช่วงเขาเรียกว่าชีสเดย์ชีสเดย์ชีสเดย์ชีสอะไรโอ้ไม่ต้องกินชีสได้เยอะใช่ไหมชีสเดย์ชีสเดย์ไม่งั้นก็ออยเดย์มันเยอะใช่ไหมทำไมเวลากินมันมันถึงกินได้ไม่เยอะมันเลี่ยนนะคือถ้ามันเปล่าๆเราจะกินเลี่ยนแต่ถ้าเอามันไปใส่อย่างอื่นมันจะไม่เลี่ยนมันเอามันมาผัดพริกเงี้ยก็มันกับผัดพริกมันก็ตัดมันกันเนี่ยใช่ไม่หมายว่าเราทำผัดกะเพราใช่ไหมผัดกะเพราที่แห้งกับผัดกะเพราแบบเนี้ยมันจะอันไหนจะลื่นกว่ากันรู้ไหมคือกินผัดกะเพราที่หมูสับอ่ะที่มันมีมันนะแบบใส่น้ำมันนิดหน่อยอ่ะมันจะลื่นมันจะกินแล้วแบบมันเรียกมันจะกรุ่นๆอยู่ในปากเขาเรียกว่าอะไรมันจะท่วมอยู่ในปากมันจะลื่นเหมือนเราเคี้ยวอันนี้คือใส่น้ำมันหรือไม่ใส่น้ำมันอันนี้ใส่ไอ้น้ำมันใส่น้ำมันถ้าไม่ใส่ปุ๊บเออใช่มันจะแห้งๆใช่ใช่เวลาทำกับข้าวถ้ามันไม่ใส่น้ำมันมันจะแห้งเพราะว่าน้ำมันอะข้าวมันดูดน้ำมันยากแต่ถ้าเราเอาเป็นน้ำแล้วผัดใช่ไหมเราเทใส่ข้าวมันก็ดูดน้ำหมดเลยก็จะแห้งๆมันจะแห้งๆแต่มันอร่อยคือผมกินฟักกินได้หมดแหละแต่มันจะอร่อยเขาก็ยังบอกอยู่อาหารที่อ้วนก็คืออาหารที่อร่อยอย่างเช่นชีสอย่างเช่นเป็นฟรายอะไรเงี้ยมันก็อร่อยกินบ่อยแค่นั้นแหละคือมันอะไรก็กินได้หมดเฮ้ยอันนี้กินไม่ได้ลาซานญ่าอย่างเงี้ยที่แบบมึงเคยกินเหรอลาซานญ่านะมึงสั่งไหมกูกินอยู่แค่ตอนไหนวะตอนไปกินพิซซ่ากันอ๋อลาซานญ่าอยู่ในพิซซ่าไอ้ที่มันจะเป็นแบบชั้นๆแล้วก็ได้มีเลเยอร์ผัดคือมันมีทั้งชีสมีทั้งอะไรเยอะๆเออมันจะมีชีสมีซอสมะเขือเทศแล้วก็มีแผ่นมันไม่ใช่ซอสมะเขือเทศเขาเรียกว่าซอสแดงจริงก็เป็นน้อยมะเขือเทศแหละแต่เขาผัดอะไรสักอย่างอะไรคือแม่งแล้วก็ไม่ได้สายนี่กูมองเลยคือพันแคลเออมีชีสข้างในนะแล้วก็เดี๋ยวมันยืดแล้วก็ไม่รู้มีผักโขมด้วยนะบ้างไม่แน่ใจยังไงมันก็ขับออกเอาก็เหมือนกับคนที่แบบลดข้าวแต่ไม่ใช่ว่ากินทุกวันไงมึงไงกินทุกวันมึงไงกินทุกวันมีเพื่อนมีคนบอกว่าน้องพี่แม่งเล็กจริงเลยดูขาวันดูแขนแขนไม่ใช่ขาดูขาหน้าผมด้วยดูแต่อร่อยมึงกินไปเท่าไหร่แล้ววะซิลเหงื่อแตกซิลไม่ใช่เหงื่ออันนี้มันอาบน้ำมันร่วงนะมันหนาวจะเหมือนกันเราตรงไหนที่เหมือนตาเหรอพี่เล็กกว่าแกนะนี่ไงฟันเหมือนไหมไอ้ฟักฟันกระต่ายนะฟันห่างด้วยโอเคไปแล้ววันไปจะกินข้าวหมดแล้วกินข้าวเหนียวซวยๆคนเดียวดูตอนกลางคืนระวังหิวนะไอ้วันพาหิวไม่อีกสักสิบสักห้านาทีคนเขาอาจจะคิดถึงก็ได้คิดถึงอ้วนน่ะนะเดี๋ยวก็มีแต่ไม่น่าคิดถึงหรอกลงสักครู่เกือบทุกวันพยายามอัปเดตลงวันทุกอาทิตย์นี้สัก2วันต่ออาทิตย์อย่างงี้ไม่เราต้องขยันกับเวลาเขาบอกว่าสายถึกในการทำวิดีโอนั่นคือทำทุกๆวันแล้วลงทุกๆวันเอาจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะทำแบบต้องทำเหมือนกับกรรมกรว่ามึงต้องทำงานทุกวันคือต้องทำวิดีโอแล้วออกจะพูดถึงคอนเทนต์ที่เราทำอ่ะมันจะหมดเร็วเข้าใจไหมคือทำไมเขาทำถึงเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยไหมจะได้หลายเดือนหลายปีมึงก็ไม่เคยทำกับกูได้ไงวันคื
ให้เข้าใจว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องหาคอนเทนต์ใหม่ๆตลอดถ้าเราทำทุกวันนะแต่อาทิตย์หนึ่งอ่ะเป็น7วันใช่ไหมแล้วก็เลยฟอยกันเลยเจ็ดวันแค่ครั้งเดียวเลยระหว่างหนึ่งวันทุกๆวันมึงต้องหาคอนเทนต์ใหม่เรื่อยๆกับหนึ่งวันมึงหาคอนเทนต์ใหม่ปุ๊บ7วันมึงค่อยมาหาอีกหนึ่งครั้งมันก็จะแบบน้อยให้คนคิดถึงอย่างนี้เหรอมันเป็นความแบบจิตวิทยานะทำไมเราต้องลงอาทิตย์ละครั้งไม่เคยเห็นไหมแฟนคลับเขาเรียกร้องนะคือหายไปอาทิตย์เดียวคนแม่งแบบไม่พี่ไม่มาว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นแล้วล่ะถือแล้วอาทิตย์หนึ่งลงครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบลงให้แบบหายคิดถึงกว่าไปแล้วคุณมากไอ้ฟักวันโมอะไรแน่ๆเลยต้องกลับไปดูวิดีโอไม่ได้โมมันฟอยเรารู้เนี่ยพี่ไฟไปนานจังหิวข้าวอะไรไปแล้วไปแล้วบายบายใครอยากรู้จักไอ้วันก็นั่นแหละหาดูในวิดีโอนะครับดูใน YouTube ก็พอไปแล้ว